แม่แตงโมเปิดใจถึงเรื่องเงินล่าสุดวันที่24กุมภาพันธ์แม่จิมพนิดาศิรยุทธโยธินมาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิพร้อมเผยหลังกลุ่มแฟนคลับจัดงานรำลึกแตงโมที่ท่าน้ำพิบูลสงคราม1ว่าแม่ไม่ได้ไปร่วมงานอยู่แล้วเราบอกก่อนแล้วว่าอย่าจัดเลยมันสะท้อนใจแม่ไม่แฮปปี้ไม่ใช่เบิร์ธเดย์ไม่อยากมองน้ำแต่เขาอ้างว่าสสเต้ว่าจะจัดเราเห็นว่ามีผู้ใหญ่ด้วยเลยไม่ว่าอะไรส่วนที่แฟนคลับบอกจะมีเปิดภาพปริศนาเพิ่มเติมในวันที่26กุมภาพันธ์นี้แม่ไม่ทราบเลยภาพอะไรที่ไม่เหมาะสมอยากฝากถึงแฟนคลับน้องโมภาพที่ไม่เหมาะสมอย่าเปิดเลยเอาแค่นี้พอคดีอยู่ในศาลแล้วเปิดมาก็ไม่มีประโยชน์มันต้องตามขั้นตอนเข้าใจแต่ถ้าเป็นปริศนาเราไม่อยากให้ทำมันเหมือนไปทำร้ายน้องโมเพราะในฐานะแม่เดินหน้าคดีอย่างเต็มที่ 100% หลายคนไม่รู้ว่าเราทำอะไรบ้างเพราะเราไม่ได้บอกใครขณะที่พิธีกรในรายการถามแม่จิมถึงเรื่องที่ชาวเน็ตมองว่าเรารักเงินมากกว่าลูกเหรอแม่จิมบอกว่ามันคนละเรื่องกันเงินก็เงินเรามีสิทธิ์จะได้ตามกฎหมายส่วนเรื่องลูกแม่ทุกคนรักลูกคิดถึงด้วยมากๆส่วนเรื่องคดีอาญาแม่รอขึ้นศาลนัดแรกวันที่2มีนาคมนี้แม่ยังมั่นใจว่าไม่ใช่แตงโมไปปัสสาวะแล้วตกเรือแต่เป็นเรื่องประมาทในเรือคาดว่าทางคดีน่าจะอีก2ปีถึงจะจบคือปี67แม่ต้องไปศาล48นัดส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย 9.2 ล้านบาทและเรียกเพิ่ม 40.8 ล้านจริงๆแม่ตั้งเป้าไว้ที่50ล้านแม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหาย100ล้านก็ได้แต่แม่เรียกแค่50ล้านเพราะเมื่อไปตรวจสอบเอกสารรายรับของน้องโมจริงๆเขามีรายรับมากๆเกิน50ล้านหลายคนมองว่าแม่ไม่เห็นร้องไห้เลยไม่รักลูกหรือเปล่าแม่ร้องไห้ที่บ้านไปที่บ้านแม่สิจะได้เห็นแม่ไม่ร้องไห้ออกอากาศเพราะแม่อายตอนแม่ร้องเพลงแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยร้องไห้ทั้งเพลงเหมือนที่เอาตุ๊กตาหมีน้องโมไปด้วยตลอดถามว่าเวลาคนวิจารณ์แม่รู้สึกยังไงแม่บอกว่าตอนนี้เฉยมากๆถ้าเป็นเรื่องเงินแม่ต้องรับเงินมาเป็นสิทธิ์ของแม่อิจฉาหรือไงอธิบายแล้วว่ามันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมส่วนเรื่องเรียก40-50ล้านเวลาคิดต้องใช้สมองเรื่องคดีเป็นยังไงเรื่องเงินเป็นยังไงเป็นขั้นตอนของมันกลั่นกรองแล้วตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เราไปบังคับใครถ้าวันนี้แตงโมยังอยู่ชีวิตเราคงไม่อ้างว้างไม่เดียวดายเรามีลูกสาวที่คุยทุกเรื่องแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วลูกชายก็ไปมีครอบครัวแล้วบ้านยังอยู่ไม่ได้ขายบ้านโมยังเหมือนเดิมยังไม่ขายสงสารลูกอุตส่าห์ทำมาหากินแล้วซื้อบ้านด้วยตนเองอีกหลังก็ไม่ได้ขายแต่มีทนายความมาเช่าเป็นออฟฟิศรถก็ยังอยู่ทุกวันนี้แม่ใช้รถน้องโมขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ